สุราไม่มั่วความชั่วไม่มีเวรกรรมอะไรของแกเนี่ยมีลูกก็เต้นกินลำกินกว่าจะได้แต่ละบาทน่าสงสารเขาจังเลยนะคะสู้หนูก็ไม่ได้เป็นถึงพนักงานบริษัทชีวิตดีกว่าเขาตั้งเยอะกราบสวัสดีพี่น้องมิตรรักแฟนลิเกทุกท่านนะครับครับวันนี้น้องฟ้องคนเดิมนะครับก็จะมาขับกลอนนะครับบทกลอนลิเกนะครับให้พี่น้องทุกคนได้ฟังกันนะครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญสดับรับฟังได้เลยนะครับหนุ่มรุ่นใหม่แต่งกายหน้าสมานผมเป็นทายาทพญาคุณแม่คะคุณแม่จอดทำไมเหรอคะบีมช่วยแม่ดูหน่อยสิลูกว่านั่นมันใช่ลูกตาเสิร์ตหรือเปล่าไหนคะคุณแม่นั่นไงนั่นน่ะใช่ค่ะใช่เลยโอ้ยตาเสิร์ตเอ้ยเวรกรรมอะไรของแกเนี่ยมีลูกก็เต้นกินลำกินเกิดมาชาตินี้มีวาสนาพ่อแม่เมตตากระตุ้นขอบคุณสำหรับความรักความเมตตานะครับบีมดูสิลูกนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าวาสนาคนเราไม่เท่ากันจริงด้วยค่ะคุณแม่ดูเขาสิกว่าจะได้แต่ละบาทน่าสงสารเขาจังเลยนะคะแม่ว่าเราไปกันดีกว่าเห็นแล้วก็หดหู่แทนตาเสิร์ตค่ะคุณแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณแรงใจแรงเชียร์นะครับขอบคุณนะครับมาได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่านะครับสุราไม่มั่วความชั่วไม่มีทำสิ่งที่ดีสมคุณปิดงานก็ไม่ค่อยได้แถมยังลาบ่อยถ้าเธอไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนี้อีกเธอจะไม่ผ่านโปรนะบีมค่ะผู้จัดการหนูสัญญาว่าหนูจะปรับปรุงตัวค่ะเมื่อกี้ฉันเข้ามาเห็นผู้สูงอายุอยู่ข้างนอกลูกค้าหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ลูกค้าหรอกค่ะนั่นคุณแม่หนูเองค่ะฮะคุณแม่เธอเหรอใช่ค่ะทีหลังให้ไปรอที่ห้องรับแขกนะข้างในมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพนักงานค่ะขอโทษค่ะผู้จัดการต่อไปหนูจะระมัดระวังให้มากกว่านี้ค่ะไปได้แล้วปิดจ็อบให้ได้แหละถ้าวันนี้ปิดจ็อบไม่ได้โอกาสที่จะเป็นคนปอสูงค่ะผู้จัดการไม่ต้องคิดมากหรอกลูกถ้าหนูน้อยก็ให้คิดถึงลูกตาเสิร์ตไว้ยังไงหรอคะคุณแม่ก็ชีวิตเขาแสนจะลำบากเต้นกินลำกินหาเช้ากินค่ำสู้หนูก็ไม่ได้เป็นถึงพนักงานบริษัทมีเงินเดือนประจำชีวิตดีกว่าเขาตั้งเยอะไปกันเถอะค่ะคุณแม่เราไปขายบ้านกันดีกว่าเฮ้ยตาเสิร์ตเอ้าพี่จุ๋มบีมดูสิเราเพิ่งบ่นถึงเมื่อเช้านี่เองลาเสิร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีแล้วมาทำอะไรกันเนี่ยอ้าวแกไม่รู้หรอกเหรอหนูบีมก็ทำงานอยู่ที่นี่ลาเสิร์ตล่ะมันทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่าจะมาซื้อบ้านใช่ลุงจะมาซื้อบ้านพอดีเลยหนูเป็นพนักงานขายใช่ไหมซื้อบ้านลาเสิร์ตแกเลิกขายไข่ปิ้งแล้วไม่ใช่เหรอเลิกขายแล้วครับพี่จุ๋มพอดีเจ้าฟ้องเขาไม่อยากให้ขายมันเหนื่อยเอ้าน้าเสิร์ตแล้วน้าจะเอาเงินที่ไหนผ่อนบ้านหลังหนึ่งตั้ง 5-6 ล้านอย่าบอกนะว่าแกจะไปเล่นลิเกกับลูกไม่ได้หรอกครับแล้วก็ไม่ได้ผ่อนด้วยฟ้องก็จะซื้อเงินสดซื้อเงินสดโอ้ยร้องรำทำเพลงขอสตางค์ชาวบ้านเขาเนี่ยนะจะมีเงินไปซื้อบ้านหลัง 5-6 ล้านเธอเจอน่ะนะเสิร์ตขนาดหนูทำงานมีเงินเดือนประจำหนูยังไม่มีปัญญาไปดาวบ้านเลย
อ้าวคุณพ่อกราบสวัสดีครับคุณพ่อครับฟองมาแล้วครับคุณพ่อจ๋าวันนี้ฟองยกทัพพร้อมกีตาร์ฟองจะพาคุณพ่อไปซื้อบ้านเอ้ยเพลง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 เป็นไงฟองเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยหรอกครับพ่อแบบนี้ทั้งวันยังได้วันนี้คนน้อยนะครับพ่อรายได้ก็ไม่เยอะคนนี้ได้มาเท่านี้เองครับบีมดูสิมันจะได้ถึง25บาทหรือเปล่าหรอกนั่นน่ะสิคะคุณแม่บีมของจริงหรือเปล่าลูกเหมือนจะจริงนะคะคุณแม่เก่งมากฟ้องลูกพ่อได้มา 25,000 เองครับพ่อพรุ่งนี้ฟ้องนัดกับแม่ยกไว้น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับพ่อวันละ 25,000 บีมแล้วหนูได้ค่าแรงวันละเท่าไหร่550ค่ะคุณแม่แล้วหนูร้องเพลงเป็นไหมลูกไม่เป็นค่ะพี่จุ๋มครับให้ลูกเป็นตัวของตัวเองเถอะครับไม่ว่าอาชีพอะไรก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความภูมิใจเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละครับขออย่างเดียวอย่าดูถูกอาชีพคนอื่นเขาก็พอจ้าค่ะฟ้องเก็บเข้าบัญชีไว้ลูกครับอ้าวเจอกันแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะบีมดีลูกค่ะผู้จัดการลูกค้า2ท่านนี้ไงที่ฉันบอกให้เธอปิดดีลให้ได้เขาซื้อเงินสดเลยนะตื่นพันจริงเหรอเนี่ยพาลูกค้าไปดูบ้านตัวอย่างสิค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะนักเสิร์ฟค่ะนักเสิร์ฟค่ะนักเสิร์ฟอย่าบอกผู้จัดการหนูนะคะว่าหนูพูดจาดีถูกไว้ก็ได้แต่หนูต้องเปลี่ยนนิสัยนะลูกได้ค่ะขอบคุณค่ะจำไว้นะคะไม่ว่าคนเป็นลูกจะอยากทำอาชีพอะไรถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตและไม่ได้เบียดเบียนใครพ่อแม่ก็ควรสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันที่ดีให้แก่ลูกนะคะแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน